ละครสามช่าวันนี้เสนอต่อปูบูทองเมื่อแม่เลี้ยงรังแกจนหัวใจแตกสลายหนทางเดียวเพื่ออยู่รอดต้องชุบชีวิตให้พอพร้อมกับศึกสองสำนักที่เดิมพันด้วยชีวิตและนำความหาช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นกรรมกูเล่นก็น้อยกูไม่เล่นแล้วอาทิตย์หน้าให้มึงเล่นคนเดียวเลยอะไรนะอาทิตย์หน้าให้มึงเล่นคนเดียวเลยได้เลยช่วงนี้กูเล่นคนเดียวหมดเลยแล้วช่วงเกมเหมือนกันที่มันยาก็ไม่เอากูคนเดียวโชว์คนเดียวเลยอาทิตย์หน้ากูเล่นคนเดียวตรงนี้ละครคนเดียวเกมกูเล่นคนเดียวพิธีกรไม่มีจุ๊ยเจ๋ยไอ้จุ๊ยเจ๋ยไอ้จุ๊ยเจ๋ยไม่เอาทั้งนั้นณเรือนริมน้ำตุ๊กตุ๊กสาวคนโตผู้กำพร้าพ่อเอาเดี๋ยวก็เสียงหมดหรอกคนกำลังเครียดคนกำลังเศร้าแถวนี้ก็ไม่มีใครเป่าคลุยเป็นมาได้ไงวะไม่อยากตายเร็วๆเนี่ยทำยังไงวะฮะฝนไปกินบะหมี่หน่งสิคะไม่น่าเจอมึงเลยแล้วมันมีวิธีอื่นไหมฮะฉันอยากตายอ่ะทำยังไงก็ได้เส้นบะหมี่หน่งไงเส้นเป็นไรล่ะมันเหนียวค่ะผูกคอตายแล้วนี่แม่ไปไหนนะฮะฝนสะอื้นแม่เลี้ยงของอ้วนออกจากบ้านฉันไปแค่โอ๊ยแม่จะไปไล่เขาทำไมล่ะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมาขวางทำไมอ่ะมึงเป็นคนลมดีมากมึงไงขนาดโดนตีมึงยังยิ้มเลยการ์ตูนกลับบ้านไปก่อนนะไปโดดว่ายน้ำกลับไปทีละคนไปแล้วไม่มีใครมาช่วยแกแล้วแม่จะให้หนูทำอะไรหนูก็ทำหมดแล้วเนี่ยงานตอนเช้าเองก็รู้อยู่เองต้องทำอะไรบ้างเนี่ยต้องใส่น้ำมาให้แม่ล้างหน้าทำไมเองไม่ใส่น้ำแล้วที่ดูดิแม่ก็ไม่ได้ล้างหน้าหนูไม่ได้แกล้งแม่ไอ้น้องอ้วนกลัวแล้ว
้องสาวคนเล็กของอ้วนฉันเชื่อว่าพ่อฉันยังไม่ตายไอ้ไอ้บ้าพ่อมึงตายไปแล้วแม่ครับพ่อหนูจะอยู่ยังไงอ่ะพ่อจ๋างั้นก็มาอยู่กับพ่อเลยบ้านหลังนี้จะได้เป็นของฉันแล้วก็ของแม่ไม่ใช่คนน้องคนเล็กทำงานมึงล่ะทำไมใช้แต่หนูล่ะทำไมน้องก็ทำอยู่ไม่เห็นทำอะไรวันๆเอาเที่ยวแต่ผู้ชายไม่มีบ้านเลี้ยงเลี้ยงทุกคนแม่ห่วงแล้วเนี่ยว่าทำไมต้องทำร้ายแม่อย่างนี้ด้วยเธอไม่ต้องมาพูดเธอมันไม่ขยันฉันกำลังซักผ้าอยู่เห็นไหมไอ้ตบไอ้ตบไอ้จัดการอย่าทำพี่เลยที่สองพี่น้องเปิดศึกตบตีกันอยู่นั้นอีกฝากที่สำนักมนต์ดับอาจารย์จันทร์ผู้มีวิชาอาคมเหนือมนุษย์ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องมาหาอาจารย์จันทวานแคบช่วยเหลือมนุษย์มึงไม่คิดจะนั่งเหรอแล้วเรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรลูกฮะมาหาหมอโดนของค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะฝ้ายค่ะฝ้ายเขียนคำว่าฝ้ายใช่ลูก ตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นอะไร4ดังๆป อะไร4ป4เขาชื่อฝ้ายเขียนคำว่าฝ้ายลูกลองสะกดว่าฝ้ายชื่อฝ้ายน้องฝ้ายชีวิตเองเนี่ยเดินทางผิดๆนะลูกนะฝ้ายเองต้องตั้งใจเรียนรู้เปล่ารู้ค่ะต้องตั้งใจนะเดี๋ยวตั้งใจมึงก็ตั้งใจด้วยเหนื่อยมันอยู่มึงเหนื่อยจริงอ้ายแดงนักรบผู้โดนของใส่ปุ๋งโอ้ออกแล้วจันโอ้ปกติสบายเลยสบายเหมือนต้นไม้ปกติเลยจันเอามือดิแบงมืออย่างงี้หน่อยเดียววันเกิดใครอาจารย์เอาเทียนมาไหมอะไรวันเกิดเอามืออย่างงี้มือเดียวมือเดียวมือเดียวอืมโอ้ยจันร้อนใช่ไหมร้อนเพราะว่าเองไม่มีวิชาเองถึงร้อนโอ้ยกุมารทองเอ้ยนี่เองไม่มีวิชาร้อนมากอาจารย์ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ครับอาจารย์กุมารทองเอ้ยเอ้ยแบมือมาขอบคุณอาจารย์นี่ว่ะเหรอ
ได้ไหมอาจารย์ได้ได้เองมาล่ำวิชาอยู่นี่รับเป็นลูกศิษย์ไหมรับเอาจารย์เห่าพร้อมด้วยอารายจอมยุทธจากเมืองจีนที่ต้องการยึดสำนักของอาจารย์จันทร์ผีโฉมวาจาโฉมวาจาวาจาอ่ะมันพูดว่าอะไรนะหนักเข้าหนักเข้าหลิงขู่ขังเขาผู้ชายเหยาคงบุตรจะครบอ่ะมันพูดว่ามาจากเมืองจีนว้ายสุดยอดเลยถึงว่าไงเนี่ยช่ว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 ยมันว่าอะไรนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็พูดตั้งนานแล้วเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอฮะใช่เหรอวะไอ้ชัวบอกว่าจะว่าชิงว่าช่วยชอบชอบชั่วกันชาติว่าใช่วะใช่กันจะว่าจะว่ามันว่าอะไรนะมันว่าจะมาฆ่าคนนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วมันรู้แล้วอาจารย์วิญญาณพญาเสือโคร่งจงลงณบัดนี้โอมเพื่อเสือมันง่วงไม่ได้หาวพญาเหยี่ยวเชี่ยวอาจารย์อาจารย์มึงเหยี่ยวแล้วลงไปพญาเหยี่ยวลงไปเหยี่ยวถ้ามึงปวดเหยี่ยวมึงไปห้องน้ำไปเหยี่ยวเหยี่ยวมึงนี่พญาเหยี่ยวพญาเหยี่ยวยืนต่อไปเป็นวิญญาณพญายีราฟไม่มีปล่อยพลังมือไปพลังมือไปกันเฮ้ยเฮ้ยดีมากอาจารย์มาคุมมาแล้วไม่น่าเชื่ออาจารย์พกมีกรอบมาด้วยปล่อยพลังมือสู้มันระหว่างที่สองสำนักกำลังประลองยุทธ์กันอย่างดุเดือดนั้นกลับมาที่อีกฝ่ายที่เรือนริมน้ำตุ๊กตุ๊กไปลูกป่ะไปไปงี้ลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านว่าดีกว่าเนาะจัดการให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะออกมาเดินเล่นที่คลองเนี่ยบอจ้าใครเนี่ยพ่อตายแล้วปูบูทองพ่อของอ้วนที่ตายไปเกิดในร่างปู่เป็นปูลูกโอ้ยเป็นปูแกมันปีศาจแกไม่ใช่พ่อฉันปลาก็เป็นได้หอยก็เป็นได้แต่มึงยังเป็นปูก็เห็นมึงชอบปูอ่ะใครเดี๋ยวๆนี่ทำจริงตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วพูดไม่ได้พอแค่นี้แหละคือตายแล้วอันนี้ตายแล้วคือตายเลยทำไมหน้ากูเหมือนป้ามึงเหรอไอ้เวนกลายเป็นตลกอุปกรณ์ไปแล้วกูเนี่ยโอ้ยหน้าอีกฉากเนี่ยออกหลายฉากเลยมึงมาเล่นตัวนี้ไหมเล่าเอาไหมไม่เอาเอาเปล่าไม่เอาเอาเนี่ยเอาไหมมึงเอาเปล่าเอาไหมเอาออกให้กูไหมเนี่ยอันหลังให้กูเล่นเยอะๆหน่อยดิเยอะวันนี้ออกหลายตัวเลยเนี่ยรู้แล้วนี่เดี๋ยวฉากหน้ากูเล่นหน่อยเดียวกูโทรบอกแฟนคลับกูไม่ให้ดูนะเทปนี้เที่ยวหน้าพูดเยอะหน่อยนะได้ๆเอาได้หรอกเยอะหน่อยเที่ยวหน้าไม่มีใครพูดเลยมึงพูดคนเดียวเลยโอเคดีๆแต่เที่ยวหน้าไม่ได้พูดกูโทรหาแฟนคลับกูในเรือนจำไม่ให้ดูเลยนะ
ตอนนี้แฟนคลับยังติดคุกอยู่เนี่ยแฟนคลับอยู่ในเรือนจำนี่มึงเดินในน้ำเหรอเนี่ยใช่ตายแล้วก็ลอยไปลอยไปที่น้ำตกด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเข้าไปเองเดี๋ยวอันหน้านะให้กูพูดเยอะด้วยพูดเยอะเลยเอาได้หลอกเยอะอาทิตย์หน้าให้มึงเล่นคนเดียวเลยอะไรนะอาทิตย์หน้ามึงเล่นคนเดียวเลยได้เลยช่วงนี้กูเล่นคนเดียวหมดเลยแล้วช่วงเกมเหมือนกันพี่ปัญญาก็ไม่เอากูคนเดียวโชว์คนเดียวเลยเกมกูเล่นคนเดียวหมดเลยไม่เอาพี่ตาด้วยพี่ตาก็ไม่เอามึงคนเดียวเลยเกมอาทิตย์หน้ากูเล่นคนเดียวตรงนี้ละครคนเดียวเกมกูเล่นคนเดียวพิธีกรไม่มีไอ้จุ๊ยจุ๊ยจับไม่เอาทั้งนั้นเอาคนเดียวเลยเที่ยวหน้านะชุดตัวหม่ำมึงยังไม่รอดเลยมันกูรอดอยู่แล้วมึงระวังเท่งหนุ่มวิทยาให้ดีแล้วกันได้ข่าวว่ากล้อง6ตัวเลย3ตัวแล้วมึงรู้ป่ะระวังไว้เขาจะลดฉากด้วยเพราะว่าจะเหลืออัศจรรย์เดียวคนดูแค่4คนอยู่เงี้ยนี่ระวังไว้ใครไปให้ข้อมูลนักหนาวะพ่อนี่พ่อเราจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงจับตรงไหนก้นล่ะพ่อพ่อเป็นปูปูจ๋าพ่อไงจากบ้านหลังนี้แล้วพ่อดูแลหนูด้วยนะพ่อปู ปู อ้วนเสียใจอย่างหนักที่เผลอฆ่าพ่อตัวเองลงจึงนำร่างปู่ออกเดินทางไปชุบชีวิตที่สำนักอาจารย์จันทร์ต่อไป1ชั่วโมงต่อมาณสำนักมนต์ดำเดี๋ยวอาจารย์เอาไม่เอามึงช่วยคนแบบนี้เหรอเขาไม่จะดึงด้ามไม่เป็นไรก็ออกทางนั่งข้างเลยดีกว่าเฮ้ยเจ้าทำอะไรอาจารย์ข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยบาดแผลเนี่ยคงหายอีกเดือนนึงอ่ะ1สัปดาห์ข้าจะกลับมาแก้แค้นได้เลยอาจารย์กลับกองทุกข์มาจังไว้อาจารย์เก่งมากเมื่อกี้เจ้าใช้วิชาอะไรนะเสือดำมึงเกาะบ่ากูเป็นเพื่อนแล้วมึงไม่ต้องพูดข้ารู้จิตใจเองแล้วฉันมีธุระอะไรฉันมาทำไมฉันกลับแล้วนะมึงจะบ้าไงเออใช่อาสมของอาจารย์คงหรือเปล่าถูกต้องละมาตรงนี้เลยรู้ได้ไงว่าฉันจะมารู้จิตใจเองยังพะวะพะวงใช่ไหมลืมปูไม่ลงเองนี่นะดูอาจารย์เดี๋ยวก่อนพ่อรถน้ำมนต์กูเรื่องอะไรเนี่ยฮะฉันไม่ได้เป็นอะไรอาจารย์เอาละพอมึงไม่ให้กลัวใจเลยใช่ไหมฮะไอ้เท่งอาจารย์อาจารย์
จารย์แต่ขอมึงจะฉีดแบบว่าให้หมดลมไปเลยอ่ะหมดทั้งกระป๋องหมดทั้งลมหายใจกูด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเรียกวิญญาณพ่อแกมาคุยเอองี้ดีเปลี่ยนกระป๋องด้วยไอ้แพ้ไอ้เว้นเข้าปากกูน้ำเปล่าน้ำเปล่าจงอยู่ในมือเจ้าเพี้ยงเฮ้ยอาจารย์มาได้ไงวะเนี่ยอ้าวเล่นต่อไปดีแล้วล่ะนี่เป็นเมล็ดมะเขือเม็ดมะเขือเม็ดมะเขือเดี๋ยวจะเรียกวิญญาณพ่อเองเนี่ยมาเกิดเป็นต้นมะเขืออาจารย์ช่วยฉันได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ช่วยชลิดเลยอาจารย์อาจารย์ไหนอ่ะต้องรดน้ำอ่ะวิญญาณของพ่อเจ้าทำกรรมไว้เยอะพ่อผิดอะไรพ่อทำกรรมอะไรอาจารย์พ่อเองอ่ะไม่มีความซื่อสัตย์กับเมียเดิมพ่อเป็นอย่างนั้นเหรอวิญญาณพ่อเองเนี่ยไม่ใช่สัมภเวสีไม่เล่ร่อนหรอกไหนพ่อบอกว่ารักครอบครัวไงตอนนี้วิญญาณเขาขึ้นเหนือแล้วแหละออกมาฉากแรกกูก็ตายมันเป็นพวกกูโดนยิงตายตายฟ้าผ่าตายแล้วตายอีกแล้วตายเดี๋ยวเจ้าจะต้องมีโทรศัพท์ไหมโทรหาแฟนคลับกูหน่อยเดี๋ยวที่นี่มันจะโทรกูไม่เอาแล้วกูเล่นแล้วกูพอแล้วไม่ได้หรอกผมลิขิตขีดมาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นได้ไงพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกไม่เอาไอ้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงก็เล่นคนเดียวเลยไงเขาไม่ได้อัดกันมึงก็มาเล่นคนเดียวเลยกูตั้งฉากไว้ให้ฉากหน้ากูไม่ออกแล้วเวรกรรมกูเล่นก็น้อยเออบทดีๆก็มาให้กูเล่นตอนนี้วิญญาณพ่อเจ้าอ่ะกำลังเล่นรอดแล้วล่ะนะเออไปเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาพ่อแกพ่อฉันเหรอใช่ไปไปกุมารไปด้วยกันไหมไม่ไปไม่ไปแล้วเอาเงี้ยไปฉันจะพาแกไปหาพ่อแทนเดินลัดทุ่งไปเลยใช่ไหมไม่แมวเดินเข้านี่ก่อนมาไป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 มาครับมาอาจารย์พร้อมด้วยลูกศิษย์ก็ได้ออกไปตามหาร่างที่เกิดใหม่ต่อไปหนึ่งวันต่อมาบริเวณชุมชนชาวจีนที่หอนางรมเอาเป็นอาหารแบบว่าแปลกๆเช่นอย่างเช่นพลากระโดดกำแพงอ่ะมีไหมเสียดายมีคงสั่งไปแล้วเหลือแต่เนียนกระโดดโบดงั้นเอาแม่ชีจามเสียงทีนึงเสียดายหมกแมวสั่งอะไรก็หมกทุกอย่างเลยตอนนี้เหลือแต่เมกะจีเมกะจีเมกะจีไม่เอามีเมกแตงโมไหมเสียดายหมกไปแล้วเนี่ย
แม่ไม่ได้บอกนะทำไมอีอ้วนมันรู้อ่ะนั่นสีมันมาได้ยังไงอ่ะนั่นสีมากันได้ยังไงมันมาคุยกันสองคนไม่เกี่ยวกับมึงก็คุยกันผู้ชายด้วยมันคุยใกล้ๆอ่ะอุ้ยทำไมพ่อฉันชอบมาแต่อย่างนี้ไม่ได้ชอบไฟพ่อเองไฟแล้วฉันจะช่วยพ่อฉันออกมายังไงอาคองเฮ้ยเฮ้ยแม่น้องมีตามาถึงที่นี่กันเลยเหรอในที่สุดฟ้าก็เลยถิ่นให้ได้มาเกิดกลางอีกแล้ว20กว่าปีแล้วเฮ้ยถึงแล้วเหรอรู้จักกับเขาเลยเหรอเนี่ยมันเป็นลูกกูเองแกพ่อฉันไว้ไหนอาจารย์พ่อฉันอยู่ไหนเนี่ยพ่อเองอยู่แถวนี้แหละเรียกพ่อออกมาดิพ่อโอ๊ยตายไปแล้วแกบ้าเปล่าพวกแกกลับไปซะวันนี้ว่ากับลูกศิษย์เมาใช่เมาล้างเรียบร้อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นพวกแกโกเอาพอทันทีนะอ้วนพ่อเองก็ตายไปตั้งนานแล้วพ่อยังไม่ตายอาจารย์บอกพ่อฉันยังไม่ตายตายไปแล้วนี่อ้วนอย่าเลอะเทอะนี่ไม่ถูกกันใช่ไหมไม่ถูกกันไอ้นั่งอาจารย์คงอยู่ฝั่งนู้นไล่จะต้องทำให้มันเจ็บปวดลวกแล้วเดี๋ยวมึงคุยกับใครเนี่ยก็คุยกับทุกคนไงจับมังจับมังทรมังจับมังทำไมทรมังว้าจะต้องให้คุมขึงมังซะหน่อยจัดการมาเลยฉันยอมยายจัดการมังเดี๋ยวจะทำอะไรจังทรมังมังบอกความจริงว่านี่เป็นพ่อนะมึงฟังกูไหมเนี่ยกูก็ไม่ได้เล่นอยู่มึงก็ไม่ได้ฟังกูเลยมึงคิดอะไรอยู่ไอ้เท่งฮะมึงคิดอะไรอยู่มึงเล่นไปมึงเดินอยู่นี่มึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นไรก็คิดอยู่เรื่องไงเอาเนี่ยเอาลูกมาเอามาเนี่ยจะให้ซึ้งกับพ่อลูกการให้พ่อไม่ตายทุกชีวิตมาแล้วกูจะได้เล่นบ้างนี่เอาซึ้งแล้วงั้นพวกเราหลบมาปัญหาปัญหามาเยอะแล้วเอาพวกเรามานั่งเอาซึ้งนี่เอาซึ้งเราเดินตรงนี้กันเอาละอาจารย์ตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องแลบลิ้นหรอกทำไมอ่ะมึงทำแค่ที่สั่งก็เหมือนแล้วมึงอ่ะเอ้ยซึ้งดิจะซึ้งแลบลิ้นขนาดนั้นอ่ะไม่ต้องกลัวเขากัดอาจารย์เขาจะทำร้ายฉันไหมไม่หรอกความจริงนะชื่อเขาเป็นชื่อที่เพราะแต่เราไปมองเขาดีแล้วเขาเป็นใครเอาละป่ะทุกคนกลับบ้านได้แล้วขอบใจอาจารย์มากไปพวกเราให้เป็นพ่อเอาตายอีกนะพ่อผ่าแล้วพ่อผ่าแล้วโอ้ยคนจะ
ะเอายังไงก็เรื่องมันจบแล้วก็บอกว่าเอาซึ้งๆไงซึ้งๆอ่ะพ่อยังอยู่อาจารย์ซึ้งถึงพ่อจะไม่อยู่ในโลกนี้แต่พ่อเป็นวิญญาณพ่อก็ยังรักและคอยเป็นห่วงปกป้องอยู่ห่างๆเออเนี่ยไม่ได้หรอกซึ้งๆไม่ได้หรอกซึ้งๆมึงไปกินข้าวก่อนนะไอ้เท่งบอกให้อ้วนรู้นี่คือใครเอาแบบซึ้งๆก็แบบนี่คือพ่อของเจ้าอาจารย์ค่อยๆหันมาค่อยหันมาแล้วก็ซึ้งๆอาจารย์นี่อาจารย์พูดว่าอะไรนะนี่คือพ่อของเจ้านี่คือพ่อของฉันไม่จะไม่เชื่อมันจะจบอยู่แล้วมึงแค่เข้ามามึงก็เชื่อเขามึงก็เชื่อเขากูเป็นพ่อมันจะเชื่อได้ไงเล่ามันจะจบไงมันจะจบไงเอาใครจะไปเชื่อแล้วพ่อเป็นอย่างนี้มาดูมาดูกูได้ไงดูกูได้ดูไปใส่เลยไปใส่เลยไหนลองดิเออใจเย็นนะนี่แหละคือวิญญาณของพ่อเจ้าสาวสกอร์มาอีกแล้วบ้าป่ะกูไม่เล่นแล้วเอาไงอ่ะตายแล้วหยุดพ่อเจ้ายังไงพ่อก็ยังรักเราเสมอยังไงก็ช่างนะใช่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ช่างแต่เขาคือผู้ให้กำเนิดเราด้วยก็ได้เราจะอยู่ด้วยกันรักกันแบบพี่น้องดีมากเลยแม่ลูกอาจารย์เห็นคนรักเราแล้วก็ดีใจใจด้วยรักกันรักกันเออฮะรักกันรักกันหลังจากนั้นครอบครัวของอ้วนก็ได้กลับมาสามัคคีและมีความสุขสืบไปชอบสีไหนจุ่มเอาจะจุ่มทำไมเขาวางไว้เฉยสีไม่เกี่ยวก็ลองดูเฉยไม่เป็นยังไงจะลองหาป้ามึงเหรอเรื่องปล่อยไม่ได้เชื่อมันไม่ได้นะเชื่อห้ามปล่อยเชื่อมันไม่ได้อันนี้เรื่องปล่อยเปล่าไม่ได้แข่งเกมของมันใช่ไม่เฉยไม่ได้ไม่ได้ทีมเดียวกันทีมเดียวกันสองนาทีนะครับเอาให้ได้มากที่สุดแก้วหล่นมากที่สุดปลายเชือกต้องห้ามหลุดนะครับพร้อมไปเริ่มนะครับไปครับไปเร็วเร็วเร็วทั้งหมดเวลาเร็วไปเร็วไปปั๊บโอเคเร็วไปแก้วไปแก้วครับ
ราสามัคคีกันดีมากด้วยความสามัคคีก็ทำให้เกิดคะแนนได้เยอะแยะมากมายเอาตรงไหนดูว่าสามัคคีเนี่ยคะแนนเราเป็นไงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวดูทีมอื่นสู้ทีมเราไม่ได้ใช่ป่ะอะไรเกมที่2ครับแล้วถึงขัดเข้าบัดเดียวก่อนครับห้ามใช้มือปลายนี่ก็จะมีเหนียว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 เทปเหนียวเหนียวเดี๋ยวจะมีรูปคนหนึ่งนอนลงนะคุณจะต้องแตะขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคนะ2นาทีเอาให้ได้มากนะพร้อมไปเอาเลยครับทำเต็มเร็วได้คะแนนแต่ถ้าเป็นหนองคุณอดครับพร้อมนะครับเอาจริงเลยนะฮะนี่คือครั้งที่หนึ่งพร้อมเลือกพี่หม่ำนะครับคุณเลือกสีอะไรครับสีแดงครับปนไปเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเลยนะครับไปด้วยกันเลยไปเลยไปด้วยกันเลยไปเลยไปด้วยกันเลยไปเลยคนก็คือแบบไม่เรียบร้อยอ่ะซุ่มซ่ามเขาเลยรู้ว่ายืนตรงไหนเหรอมือมึงโผล่มาผมไม่เห็นมือเขาไอ้นั่นก็ข้อสองสีขาวอ่ะผมไม่เห็นตรงนี้มีทั้งหมด3ครั้งครั้งที่2ตกลงเอา2คนเดิมนะครับผมสีเดิมอ่ะเดี๋ยวมึงหันมาให้มึงหันมานะยังทุกคนเป็นพยานช่วยกันดูนะนักเรียนช่วยกันดูห้ามโกงห้ามออกมาหมดเลยหันมาได้เลยนะเลือกเลยสีไหนกล่องสีอะไรอ๋อถามได้สีแดงเหมือนเดิมน้องก็อยู่สีอะไรน้องก็อยู่สีน้ำเงินนะดิเอาไม่แน่คุยกันอยู่ก่อนดีกว่าไงหันแล้วนะหันแล้วนะครับจำได้ป่ะว่าใครอยู่กล่องสีอะไรเมื่อกี้ตอนแรกพี่หม่ำอยู่สีแดงพี่หน่งอยู่สีน้ำเงินไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกสีน้ำเงินเลือกสีน้ำเงินเนี่ยเลือดหรือจะ
เปลี่ยนใจดีกว่าไหมเดี๋ยวในใจอยากเลือกใครหรอในใจอยากจะเลือกโหน่งบ้างจะเลือกโหน่งบ้างแล้วจริงๆจะเลือกใครโหน่งเป็นสีแห้งเลยอยากให้เปียกน้ำไม่เอาสีน้ำเงินแล้วกันใครต้องระบุด้วยว่าเป็นใครพี่มัมเลือกพี่มัมแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินคุณจะกระแทกด้วยอวัยวะส่วนไหนครับที่เปื่อยเข้าไปได้ถ้าเป็นพี่มัมได้คะแนนแต่ไม่ใช่อดเดินไปแล้วนะครับ1 2 2 2เสียงสูงก็ไม่มาเลยพี่มัมครับเป็นทำอะไรอ่ะผมยังไม่ได้แข่งเดี๋ยวก่อนสองครั้งแล้วนะครับไม่ทำไมถ่ายแม่นนะไม่เก่งแค่ไงเออไม่ได้เก่งตัวด้วยไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งว่าต้องมีใครสักคนนึงบอกมันห้ามบอกห้ามบอกไม่ได้ห้ามบอกนะห้ามบอกเอาครั้งไหนเอาใครใช่เอาเนี่ยครั้งสุดท้ายมีเข้าคนเดียวเลยคนเดียวเลยนะผมจะบอกสีนะทุกคนผมจะบอกสีนะจะพูดอะไรกับน้องๆด้วยเปล่าไม่เกี่ยวผมชี้เลยเรียบร้อยนี่ผมจะดูตาฝั่งนี้ถ้ามีใครเหลือไปปั๊บจะได้ว่ามีคนส่งสิทธิ์ให้เราห้าส่งหกผมจะบอกไปก่อนส่งสิทธิ์นับนะผมจะนับนะอะไรงงหกส่งซิงเลยนับไปยังให้นับไปยังเอางี้อะไรผมไม่หันผมไม่บอกว่าสีอะไรผมจะเดินเข้าไปแล้วผักสีนั้นเลยโอเคไปเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับไปยังเอาเชิญคุณเทพไปไปตรงไหนก็ไม่รู้เขาไม่บอกด้วยทำไมมันมีอะไรกับสีแดงอย่างนี้แล้วมันเหื้อไปแบบมันมีอาฆาตอะไรสักอย่างอ่ะเป็นริมสัมผัสปะเนี่ยมันมีเซนอ่ะมีใครบอกส่งสัญญาให้คุณหรือเปล่าอะไรนะส่งสัญญามีกระจิบกระเจาะอะไรมีเปล่าโอ้ยพี่มีเยอะแยะไปเองนะ
ถามยืนเมื่อกี้รู้ได้ไงก็กล้องมันส่องที่มึงอ่ะมึงคิดว่าคนอีสานจะโง่ทุกคนหรือไงฮะเอามาครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไอ้เออพร้อมแล้วบอกนะพร้อมยังเน่เน่โอเคหันหลังหันหลังหันหลังพร้อมไหมปั๊บวิ่งไปเลยครับแต่เขาต้องอยู่นะเอาวิ่งไปเลยอยู่นี่ครับอยู่เลยเขาต้องอยู่นะเดี๋ยวไปเลยพร้อมนะไปแล้วไปเลยเร็วเร็วเร็วปั๊บหลายๆท่านเคยเห็นมาบ้างขนมตุ๊บตับเคยได้ยินไหมชอบค่ะตอนนี้มาแล้วทั้งตุ๊บทั้งตับเลยครับผมมาแล้วรออยู่แล้วเชิญเลย
ายฟ้าทอรอน้องอ๋อน้องกันจะลงไปแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จตุ๊บตุ๊บตับตับนี่แล้วร้านก็ชื่อว่าร้านชนนิชาถั่วตัดตุ๊บตับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งครับนี่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งตลาดดังด้วยนะครับอยู่ตรงไหนของตลาดจำได้เปล่าถ้าไปพระประแดงเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายอีกถึงก่อนถึงวงเวียนครับแล้วร้านชนนิชาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเลาะสะพานแขวนไปครับเลาะไปถ้าไปเชียงรายคือที่เชียงรายมีโทรมาสั่งของด้วยนะอ๋อนั่นเมียผมเองไปคุยรายละเอียดดีกว่าน่ารักเลยปอมเบอร์มาครับนี่ใช่ไหมฮะครับนี่คือสดแล้วมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ครับชิ้นหนึ่งประมาณกี่พันชิ้นละ10บาทจ้าโอ้ยตลาดมะน้ำพึ่งเขาไม่ขายของแพงครับตลาดเท่งอ่ะโอ้ยแพงเดี๋ยวนี้อาชีพอย่างนี้มันมีมากหรือไม่มีแล้วมีน้อยครับผมใช่ไหมทำไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนมากจะเป็นเครื่องครับผมเอาเดี๋ยวนี้คุณอะไรโอ๊ยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคุณเอ๋มันจะต้องร่วนกรอบครับผมร่วนกรอบไม่เหนียวครับไม่เหนียวนี่นัดกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นัดครับผมเอาอย่างนี้หยิบเลยคนละอันไปเลยดีกว่ามาผมว่าแล้วกัดไปนี่มันก็จะปล้อเลยไหมขากินยากอธิบายด้วยนะอามาพี่ใหม่เป็นยังไงมันร่วนครับอร่อยอ่ะมันหอมอย่างนี้ดีกว่าโชว์อันนี้ให้เราดูหน่อยตุ๊บตับให้ดูกว่าจะได้เนี่ยมันจะร่วนใช่ไหมมันจะมีชั้นใช่ไหมมาดูเลยดีกว่าหาดูยากวันนี้จะเห็นลีลาเลยมาโอเคกำลังจะทำตุ๊บตับครับผมจะใส่น้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลก่อนกัดด้วยตาเลยใช่ครับกัดด้วยตามันควรหวานมากหวานน้อยคุณเอ๋ก็จะหวานปานกลางไม่ใช่หวานนำเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้แบกแซ่ถ้าไปที่ร้านจะเห็นแบบนี้ไหมแบบนี้เลยครับดูอย่างนี้เลยครับเนี่ยคุณซื้ออะไร10บาทนะเราเห็นสีมันเปลี่ยนตัวหนืดของความเป็นน้ำตาลเนี่ยโอ้ยลงแล้วนะโอ้ยสวยเขาดับไฟแล้วนะเมื่อกี้ไปแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปทุบแล้วนะลองดูนะหอมมากน้อยคือดูตรงนี้ด้วยนะเขาไม่ได้เทหมดนะเห็นไหมอ้าวขึ้นแล้วลงนะครับถ้าไปที่ร้านนะฮะก็จะเห็นวิธีการทำเดี๋ยวเขาต้องมีการเตรียมไส้ไส้เขาเป็นอะไรฮะเป็นถั่วเป็นหมูหรือไม่เป็นถั่วเขาเป็นถั่วนะฮะเป็นขนมครับถั่วแต่มีไส้เป็นถั่วอีกด้วยครับบดครับบดอ้าวบดโอ้โหนี่แค่บดถั่วก็มันแล้วเฮ้ยนี่ละเอียดแล้วเท่มากเลยอ่ะตะกี้แบบเร็วมากเมื่อไหร่จะถึงเวลาครับยังครับโอ้โหได้แล้วมาแล้วถอยพี่เท่งถอยแล้วมาจากไหนคอนเนี่ยคุณเอ๋คอนนี้สั่งทำครับผมเอาลงแล้วนะมองมันหลุดเปล่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้นำโอ้ยไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยมีตัวกันได้ยินมาด้วยนะฮะเริ่มแข่งโอ้โหเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มันละเอียดอย่างนี้มันเริ่มเป็นตุ๊บตับแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีห้อยมาแล้วโอ้นี่โอ้โหอย่างเนื้อเลยอะเอาให้ตายเอาให้ตายไม่รู้เรื่องไงโอ้โหยังไม่จบนะฮะไม่รู้กี่ขั้นตอนแล้วอะไรต่อที่ไปไม่รู้คุณเอ๋มาอะไรต่อหยิบมาเลยครับขวดรีบครับเนาะรีบต่อรีบไปรีบโอ้ยขยายครับอุ้ยมันยืดได้เฮ้ยกล้ามพิวเลยแบบเฮ้ยมันยืดออกตัวมันยืดได้พี่เราโต๊ะนี่เคยพังมั้งไหมเนี่ยตุ๊บตับไปไม่ได้อะไรลงต่ออะไรใช่ครับใส่มาแล้วนะเนี่ยใส่ตรงนี้โอ้โหมันเอามากขนาดนี้เลยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกลัวลูกค้าเป็นเบาหวานครับกลัวหวานแล้วก็พันไปยังไงต่ออีกดูดีๆนะท่านผู้ชมพยายามยัดเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอมันจะเหนื่อยแทนทุ่มทุนขนาดนี้ถั่วทั้งหมดอาจจะยัดเข้าไปอ่ะนะขนาดนี่ตัดแล้วครับตัดแล้วมีดึงมีดึงสุดยอดอ๋อบางส่วนก็จะมีเรียกว่าอ้วนอยู่นะฮะแล้วก็ยืดอยู่เขาใช้แรงมากตัดแล้วนะฮะอันนี้อะไรฮะหนีบหนีบตัดทรงครับจัดทรงโอ้โหมีจัดทรงเป็นซารอนอันนี้คือเสร็จยังฮะเสร็จครับเดี๋ยวมันสวยมากเลยขอดูก่อนปบมาพักเป็นเส้นมันสวยมากเลยมาตัดชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทดูตัดแล้วนะครับตัดหนึ่งโอ้ยตัดยากนะมันแข็งตัดนะฮะตัดแข็งสิบสี่สิบเรามาซื้อเราดูแล้วก็ขอเป็นแท่งยาวๆฟุตนึงก็ได้ไหมได้ครับป้าปมมือทีนึงก่อนปมมือขออนุญาตดูเลยนี่ความเป็นแผ่นแล้วก็ความเป็นไส้ถั่วคุณเอ๋ใช่ไหมเห็นใช่ไหมมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วเป็นยังไง
มันหอมหอมมากเลยเอาจิ้มลงไปนี่ขออนุญาตจิ้มลงนะอันนี้แม่นี่หวานมากไม่มีไส้เป็นยังไงรู้ไหมแต่เสน่ห์ของเขานะก็คือมันต้องร่วงหล่นนะครับหอมมากหอมมากใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอามาปรบมือสุดยอดสุดยอดเห็นของแท้ไปแล้วคราวนี้มาดูแก๊งสามห้าบ้างเอาอันเดียวตัดให้เป็นอย่างนี้อันเดียวพอทั้งหมดเนี่ยตัดให้มันเป็นชิ้น10บาทที่คุณเอ๋เขาขายเนี่ยให้ได้โอเคนะครับชิ้นกับชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวเท่านั้นเองมาเตรียมอุปกรณ์ผสมเรียบร้อยแล้วนะการดีมากต้องการนี่ยกมาให้ดูครับผมอันเดียวเท่านั้นนะอันนี้เต็มไปหมดเลยเป็นถาดเลยต้องการแค่1อันเนี่ยสวยๆแบบนี้ได้เลยครับคุณมาเทียบอันไหนอันหนึ่งเลยครับผมพร้อมพร้อมครับไปเดี๋ยวผมจะย้ายนี่ออกให้ไปแล้วนะไปเลยครับใครจะเป็นคนก่อนหลังยังไงก่อนอื่นเอาวางปั๊บใครก่อนวัดขนาดดีอย่างนี้โอ้โหคือเท่งต้องถอยไปเยอะเลยโอเคมาเนี่ยนะได้นะนองเท่งนองไม่มัมเท่งมัมมัมเท่งนองมัมเท่งนองเท่งนองเท่งแค่นี้ก็ไม่ตรงแล้วจะไปยังไงไปเนี่ยมัมเท่งนองมัมเท่งนองมัมเท่งนองมัมเท่งจะได้กินไปเนี่ยนอนเดียวเท่งนองนองเท่งมัมเท่งมัมเท่งนองนองเท่งมัมพังนี่มัมเท่งนองใครรู้ล่ะขอหนึ่งอันไปแล้วครับวางแล้วนะครับดูแผนใครหนึ่งได้ยังไง1 2 3ปุ๊บแล้วนะครับมาลงแล้วครับโอ้โหลงแล้วครับไปดีมากเริ่มแตกแล้วดีมากแตกเลยโอ้แตกเลยเริ่มแตกแล้วแตกมาใครจะใครไปวนหน่อยวนเอาไปตบเชื่อความพี่มามฉลาดมากขนาดมีเมเก็บตั้งนานมียังไม่รู้เลยไม่รู้แหละคุณว่าได้ถ้าเกิดแพ้กินไอ้ที่ทำเอาตัดให้ได้อันเดียวเท่านั้นแหละตัดไปเท่งใครจะตัดเอาให้ได้เอาให้ได้ตรงกลางพี่เท่งตรงกลางเขาจับทางนู้นเขาตัดนี่จับฝั่งนู้นทำให้ยากเขาทำอย่างนั้นจริงเหรอพี่นิ้วไปเอานิ้วไปเอานะนิ้วอ่ะเฮ้ยมีสิทธิ์เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยมีสิทธิ์เฮ้ยได้เฮ้ยครับตัวไหนพูดเลยว่าตัวไหนโอเคไหมหน้าตาที่สวยงามมากให้ได้ไม่ได้ยังไงได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวมันยังไงไม่มีไส้ครับอ้าวไส้คุณก็ไม่ใส่เข้าไปอ่ะใส่ไปแล้วไม่มีครับ
นี่พี่นี่ไงนี่ไงถั่วนี่ไงไม่มันอยู่ตรงนี้น้อยๆใส่ไปไม่เยอะพอเหรอฮะครับเอาไหมเฮ้ยเอาอีกคุณเทพตัดไหมเฮ้ยพี่นิ้วครับเดี๋ยวทักสิเดี๋ยวขาดได้ไหมชิ้นนี้ไม่ผ่านน่าจะขาดไม่ผ่านไหมให้ผ่านไหมอันนี้ก็ไม่ผ่านครับเขาไม่ผ่านอีกไส้ไม่มีครับแล้วชิ้นใหญ่เกินไปใช่ครับตกลงให้ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ผ่านครับเฮ้ยพี่ไม่ผ่านลงโทษกินนิดนึงนิดเดียวนี่ลักษณะหายากพี่ดมตุ๊บตับแบบแนวหางหมาเนี่ยหายากนิดเดียวเอาไปพิธีเอ๋ไปทำอะไรกับเอ๋นี่ล่ะขอโทษหน่อยทำไม่ได้ไม่ยากไม่ยากยากยากถือว่าสนุกกันนะร้านโชติชาตลาดน้ำบางน้ำพึ่งไปเจอคุณเอ๋คุณโอพุ่งให้เห็นตุ๊บตับอย่างนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ